ทั่วโลกแห่ชื่นชมคำตอบบิมพิมพิชยากกรัมผู้ทำคะแนนสูงสุดให้ไทยในเกมแข่งขันกับจีนหลังถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษพรุ่งนี้ต้องเจอกับทีมหนักอย่างบราซิลคิดเห็นอย่างไรครับชัดชุออนเผยสิ่งคาดคิดไว้สุดท้ายเกิดขึ้นจริงเกมสาวไทยแพ้จีนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2024นะคะกลุ่มที่2ทีกา a ล็ x ซี่อารีนนะคะเขตปกครองพิเศษมาเกาประเทศจีนเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยน2567นะคะเป็นการลงสนามนัดที่3สัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ12ของโลกค่ะ พบกับทีมชาติจีนอันดับ6ของโลกโดยเกมนี้นะคะโค้ชยาค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไลอัพนะคะโดยส่งชุดแรกค่ะลงสนามประกอบด้วยทัดดาวนึกแจง้งชาจุออนโมกสีหัตถยาบำรุงสุขวิภาวีสีทองพิมพิชยาโกกรมัมนัทธนิชาใจแสนโดยมีเปียนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในเกมวันนี้ค่ะที่สาวไทยของเรานะคะลงสนามพบกับจีนนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียวค่ะ แม้ว่าสาวไทยของเรานะคะจะพ่ายไป0-3เซตด้วยคะแนน 23-25, ต่อ17-25ต่อและ18-25ต่ 25. ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมการแข่งขันนั้นในรูปแบบเกมการเล่นก็ไม่ได้แย่นะคะคือจีนก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าส่งจูถิงลงมาเลยทีเดียวนะคะเหมือนรอเพื่อที่จะพบกับไทยเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้จีนนะคะได้เก็บจูถิงไว้ซึ่งยังไม่ได้ปล่อยให้จูถิงมาเป็นผู้เล่น6คนแรกแต่ในเกมที่เจอกับไทย เรียกได้ว,ว่าจัดเต็มเลยจริงๆค่ะและหลังจบเกมนะคะหลังจากที่ไทยพ่ายแพ้ให้กับจีนไป0-3เซตนั้นทางพิธีกรน,นะคะก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับบีมพิมพิชยาโกกรมัมโดยได้ถามว่ามันเป็นเกมที่ยากมากใช่ไหมสําหรับการเจอกับทีมชาติจีนพิมพิชยานะคะก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะสู้กับทีมชาติจีนยากมากสําหรับพวกเราเพราะทุกคนสูงกันหมดเลยรวมถึงบ็อกพวกเขาไม่ได้เลยค่ะ ทางพิธีกรน,นะคะก็ได้ถามต่อว่าคุณเล่นกันสนุกสนุกนะแถมตารางแข่งก็แข่งติดติดกันพิมพิชยาก็ได้ตอบว่าหนูคิดว่าวันนี้เมื่อวานแล้วก็แข่งวันนี้เราก็แข่งอีกทางพวกเรานะคะก็ต้องฟื้นฟูร่างกายให้เร็วขึ้นเพื่อมาสู้กับทีมจีนจริงจริงจทุกทีมสูงกันหมดเลยพวกเราก็เล่นในแบบของพวกเราแล้วก็สนุกเวลาลงไปเล่นก็เล่นกับเพื่อนๆค่ะ พิธีกรถามต่อว่าเวลาคุณเล่นมักจะมีรอยยิ้มเสมอทำให้เกมมันสนุกไปในตัวด้วยพรุ่งนี้ต้องเจอทีมหนักอีกคิดเห็นอย่างไรครับนี่ละค่ะคำตอบของบีมพิพิชยาต่อจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทั่วโลกนะคะแห่ชื่นชมคำตอบเลยทีเดียวค่ะซึ่งแอดนะคะก็รู้สึกชื่นชมมากๆรู้สึกว่าเป็นการตอบคําถามที่ฉลาดตอบมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยของเราอีกด้วยโดยบีมพิมพิชยานะคะก็ได้ตอบว่า บราซิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากสำหรับเกมพรุ่งนี้หนูคิดว่าเล่นในเกมของเราให้ดีเล่นให้สนุกวัฒนธรรมคนไทยมักจะยิ้มแย้มค่ะพรุ่งนี้เราก็จะเล่นกันให้สนุกค่ะจากนั้นนะคะพิธีกรก็ยังได้ชื่นชมก่อนที่จะจากกันไปนะคะโดยได้บอกว่าโอเคครับคนยิ้มเก่งคุณชนะมาสองเกมแล้วถึงวันนี้จะพลาดไปแต่ทำได้ดีมากครับทางด้านบีมพิพิายานะคะก็รีบขอบคุณขาทันทีค่ะเรียกได้ว่าคำตอบที่บอกว่า วัฒนธรรมไทยมักจะยิ้มแย้มค่ะนี่แหละค่ะที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลน,นะคะรวมไปถึงทั่วโลกค่ะต่างชื่นชมในคำตอบของบีมพิชยาซึ่งหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนๆนะคะมักจะมองว่าคนไทยเวลาเล่นเสียหรือว่าเล่นได้นะคะคนไทยมักจะยิ้มแย้มเสมอแล้วก็มักจะมีอรอยยิ้มให้กันอยู่เสมอเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันกันกบชาชุออนโมกสีนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ทีมชาติไทยนะคะแพ้ให้กับจีนนั้น โดยได้เปิดใจว่าเราออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีในเซตแรกและเซตที่2แต่จีนก็แก้ทางเรามาเหมือนกันในเซตที่3ทําให้เราแพ้ด้วยแต้มที่ห่างมากกว่าเซตที่1และเซตที่2เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องเอาจูถิงลงก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้ไม่ได้ตกใจอะไรทุกทีมบนโลกเขาจะจัดชุดใหญ่กับเราเสมอยังไงก็ฝากติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอบาราซิลใครที่เป็นแฟนขับกาบีก็แบ่งใจมาเชียร์สาวไทยบ้างนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันด้วยแนนทัดดาวนึกแจ้งและเต้ยหัทยาบำรุงสุกนะคะได้ออกมาเปิดใจว่าเกมในวันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็สู้ได้เต็มที่สุดๆดแล้วอาจจะมีบางจังหวะที่เราเล่นเสียกันเองบ้างเราก็ยอมรับว่าจีนเขาอยู่ในมาตรฐานของเขาอยู่แล้วสามารถเล่นได้หลากหลายรวมไปถึงจีนได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่ จุดนี้เขาได้เปรียบเราอย่างชัดเจนอยากให้แฟนๆให้กำลังใจในแมตช์สุดท้ายที่มาเกาซึ่งจะพบกับบาราซิลในวันพรุ่งนี้เราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นงานยากอีกหนึ่งแมตช์ก็ตามมาถึงคนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ2วิภาวีสีทองนะคะที่ได้ลงไปช่วยเพื่อนในเต็มเต็มเซตนะคะในเซตที่1ก่อนที่จะสลับเอาเพียวอาชาราพรลงมาช่วยในเซตที่2และ3นั่นเองค่ะโดยวิภาวีสีทองนะคะได้เปิดใจสั้นๆว่าเขาสูงค่ะบล็อกใหญ่ พอเขาแจยสั้นเยอะๆเราก็เอาเขาไม่อยู่โดยในนัดสุดท้ายในสนามที่2ที่มาเกานะคะไทยจะเจอกับบาราซิลในวันที่2มิถุนายน2 5 6 7เวลา15นาฬิกาและทั้งหมดก็คือเรื่องเราที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันต่อไปด้วยนะคะเชื่อว่าในนัดสุดท้ายก็คงต้องเป็นแมตท,ที่น่าติดตามเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการเจอกับบราซิลนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ